สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีทุกๆคนครับผมพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมเข้ามาพอกันอีกแล้วนะครับผมกับบรรยากาศนะครับผมริมชายป่านะครับมุ่มป่ามุ่มเกาพี่น้องครับณประเทศอเมริกานะครับเวลาพักเที่ยงพักเบรกนะครับในมือของการทำงานพี่น้องครับผมอ้าวมือนี้นะครับผมเข้ามาแซวๆกันพี่น้องครับนะครับผมเมนูของเฮามื้อนี้ครับผมกุ้งผัดเผ็ดใส่สตอแล้วครับมีหมูสับครับผมสตอบ่หลายปานใดพี่น้องครับผมนี่นะครับผมแล้วก็มีกุ้งครับพี่น้องราดเขานะครับผม1จานนะครับผมจวดๆเผ็ดๆพี่น้องนี่บ่แม่นแมงวันเด้ครับมันเป็นแมงอีหยังบ่รู้นะครับผมเหลืองนะครับผมเอานะครับมารบกวนนะครับสงสัยอยากกินน้ําพี่น้องเอาเฮามาแซ่บๆกันเลยพี่น้องครับผมนี่นะครับผมลุยกันเลยพี่น้องครับสําหรับเมนูมื้อนี้นะครับผมนี่ซ่อนซ่อมบ่ใส่พี่น้องครับบ่ใส่บ่ถนัดบ่ถนัดนะ นี่ครับผมลุยกันเลยนะครับผมนี่บักแตง2ชิ้นครับผมเอาพี่น้องครับลืมกระดาษอีกแล้วพี่น้องครับเอาลุยรวดครับผมแซ่บๆครับอันนี้มาซุ่มกันพี่น้องครับมาซุ่มกันมาซุ่มกันมาเนี่ยเอิ่นมากินน้ำกันแม่บ่ได้นะพี่น้องเนาะนึ่งหาได้หาแน่มาซุ่มกันครับนี่ปลาหมึกกับกุ้งเห็ดจวดๆนี่ครับมาซุ่มกันครับได้ยังกินแล้วพี่น้องครับผมข้างนั้นลมบินมาลบก่อนพี่น้องครับผมขนาดมีลมบินมาอยู่มีเสียงล่มเสียงนี่เสียงนั่นเขากล้องนะครับมีเสียงดังเนี่ยขาวทั้งนิ่มทั้งแตนทั้งตอพี่น้องครับบินว่นไปว่นมาเห็นบ้างนะเรือนเนี่ยจวดจวดมันบินกวนสุดๆแต่มันบ่กล้าจับแก่เผ็ดเป็นบ่ต้องเรืองพี่น้องแม่งสตอทานจานเดียวแบบง่ายๆง่ายๆครับเนี่ยทำง่ายๆเลยต้มผัดเย็นวี่ๆครับเป็นปลาข้างหลังเป็นข้องน้ำข้างนี้เป็นปลาร่างจอดรถข้างหน้าก็ร่างจอดรถฝรั่งฝรั่ง
ครับรถไม่จอดไปยังไม่แก่ครับพัดสตอหมูซับใส่กุ้งใส่ปลาหมึกแล้วก็มีกะปิน้ำครับผมพัดใส่กะปิสูตรเชฟครับผมสูตรเชฟสูตรเชฟคนไทยบ่ได้มีแต่ให้เฮาดิครับกุ้งพี่น้องรู้บ่ว่าเป็นหยังเวลาคนเฮาอยากเข้าบ่สิเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออีหยังก็อย่าเป็นหยังคือเหลือของแซ่บๆไปกินทีหลังเป็นหยังหิวๆมากคือบ่กินของแซ่บๆเลยมันมีเหตุผลครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเด้อกูลังคนน่ะนะเหลือของแซ่บๆไปกินทีหลังกูลังคนกินของแซ่บๆก่อนถ้ากินของแซ่บๆตอนหิวหลายๆเนี่ยครับผมมันก็แซ่บล่ะแต่ว่ามันสิบ่มีเป้าหมายในการกินก็คือของแซ่บๆไปกินบัดสุดท้ายจังซี่นะอิ่มแล้วมันก็สิอิ่มแล้วมันก็แซ่บคือเก่าจังซี่นะครับผมมันสิมีเป้าหมายนะในการกินละเหตุผลก็แล้วแต่คนครับจานนึงพอดีกินเมื่อนั้นกินจานง่ายพอดบ่เหมือนครับปลาหมึกกุ้งเต็มสตอเลี่ยมด้วยครับคุณกินกับตำบักหุ่งเสียพักตอนกินแซ่บจะลำบากตอนเข้าห้องน้ำพี่น้องกุ้ง2ตัวต้มผัดเย็นๆนะครับกุ้งกระโดดทุกท่ายกุ้งเบิร์ดแล้วพี่น้องครับผมตับทำกะปิ
ไส้สตอไส้กุ้งปลาหมึกบ้างจางก่อนน้ำเปล่าครับผมน้ำแข็งเย็นสุดยอดพี่น้องครับผมสำหรับเมนูในมื้อนี้ครับผมแซ่บจวดอิ่มแล้วพี่น้องครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมพักผ่อนเอ็นกายสบายแล้วพี่น้องครับมื้อนี้สำหรับคลิปนี้พี่น้องครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบได้พี่น้องครับผมในการกินข้าวแซ่บๆนะครับผมกับแอดมื้อนี้ครับผมพี่น้องครับผมคลิปนี้มาเบิ่งแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดติดตามทางช่องให้ได้พี่น้องครับผมแล้วสิบ่พลาดการรับชมคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับผมที่แอดจะลงให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมบ่ว่าสิเป็นกินข้าวกินน้ําแต่งเพลงร้องล่ํานะครับผมแล้วก็สถานที่ต่างๆในอเมริกานะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันไปสายยังบ่ทันได้นะครับผมนอกจากมาทํางานแล้วกลับบ้านเพราะว่ามันติดโควิดอยู่ครับผมไปสายยังบ่ทันได้นะครับผมแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับผมในเรื่องของเพลงนะครับผมแต่งเพลงแต่งล่ํานะครับผมฝึกฝนฝึกซ้อมไปอยู่พี่น้องครับแล้วก็ฝึกซ้อมดีดกีตาร์พี่น้องครับแล้วเดี๋ยวสิลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมนะครับผมหลายๆเพลงนะครับผมที่เขียนไว้ก็มีอยู่นะครับเหลือแต่ไส้กีตาร์นะครับผมถ้าลองสดๆนะครับผมมันก็ใครอยู่ดอกแต่ว่าหมายถึงว่ามันสิบ่ได้ฟิลในอรรถรสจังซี่นะในการฟังนะครับผมถ้าดีดกีตาร์ใส่นะครับผมมันก็สิโอเคขึ้นเก่าๆนะครับผมแต่ว่ามือกีตาร์บ่ได้อยู่ใกล้ตัวแอปครับผมอยู่ประเทศอเมริกานะครับผมตัวคนเดียวครับผมนะครับผมดีดกีตาร์นะครับผมเป็นบ่เป็นนะครับผมก็ต้องฝึกดีดฝึกซ้อมครับผมมากเพ่งมากล่ํามากเขียนก็ต้องเล่นกีตาร์ให้ได้พร้อมครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆทุกคนที่มารับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในมื้อหน้าเด้พี่น้องครับผมสบายดีครับ